ก็คือตอนกลางคืนน่ะก็คือคุยกันปกติแล้วก็กินข้าวกันปกติค่ะแต่ว่าตื่นเช้าขึ้นมาก็คือหน้าเขาข้างซ้ายก็คือเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดินเหมือนเดินแบบเดินเซ่ๆแบบทรงตัวไม่ค่อยได้หยิบกาแฟมากินก็ไม่ได้ถือโทรศัพท์มาเล่นก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็ค่อยรู้ว่าอ๋อเขาเป็นเส้นเลือดในสมองตีบเนี่ยระยะที่2ค่ะคือหนูเห็นที่เขาแชร์กันคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเป็นระยะแรกเนี่ยไปโรงพยาบาลทัน4ชั่วโมงแล้วก็ฉีดยาก็จะแบบดีขึ้นใช่มั้ยคะแต่คือของพ่อเนี่ยเขาเป็นมาระยะนึงแล้วจนเส้นเลือดที่เป็นภาพเอ็กซเรย์นะคะก็คือสมองข้างขวาเป็นก้อนสีดำก็คือเหมือนเลือดไปเลี้ยงไม่หมดเลยคือเลือดไม่ได้เลี้ยงบริเวณนี้ซึ่งมันค่อนข้างดำค่อนข้างมากเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นระยะที่2แล้วนะต่อให้เรามา4ชั่วโมง3ชั่วโมงแรกก็ไม่ทันอะไรเงี้ยค่ะออกมาพักห้องปกติแล้วก็หัวใจเต้นช้าลง หนูไม่ได้ขอโทษด้วยขอโทษด้วยตอนนี้ก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะแต่ว่าก็ต้องตามดูอาการเรื่อยๆค่ะเพราะว่าก็ยังมีหัวใจที่เต้นช้ากว่าปกติอยู่ค่ะจริงๆสาเหตุทั้งหมดมันเกิดจากอะไรครับคือที่พ่อเป็นเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าคุณหมอบอกนะคะเป็นระยะที่2ก็คือไม่ได้เป็นระยะแรกค่ะคือหนูเห็นที่เขาแชร์กันคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเป็นระยะแรกเนี่ยไปโรงพยาบาลทัน4ชั่วโมงแล้วก็ฉีดยาก็จะแบบดีขึ้นใช่มั้ยคะแต่คือของพ่อเนี่ยเขาเป็นมาระยะนึงแล้วจนเส้นเลือดที่เป็นภาพเอ็กซเรย์นะคะก็คือสมองข้างขวาเป็นก้อนสีดำก็คือเหมือนเลือดไปเลี้ยงไม่หมดเลยคือเลือดไม่ได้เลี้ยงบริเวณนี้ซึ่งมันค่อนข้างดำค่อนข้างมากเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นระยะที่2แล้วนะต่อให้เรามา4ชั่วโมง3ชั่วโมงแรกก็ไม่ทันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องรักษาตามอาการแต่ว่าเหมือนคุณพ่อเขาพูดได้เขาตอบสนองได้ค่ะพูดคุยได้คุณหมอก็เลยยังไม่ได้ผ่าตัดอะไรก็เลยให้นอน ICU แสดงว่าปวดนะคะเราทราบกันอยู่แล้วว่าคุณพ่อปวดหรือว่านี่คือโรคอันนั้นก็คือฉันเลยไม่มีใครรู้ค่ะก็คือตอนกลางคืนน่ะก็คือคุยกันปกติแล้วก็กินข้าวกันปกติค่ะแต่ว่าตื่นเช้าขึ้นมาก็คือหน้าเขาข้างซ้ายก็คือเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดินเหมือนเดินแบบเดินเซ่ๆแบบทรงตัวไม่ค่อยได้หยิบกาแฟมากินก็ไม่ได้ถือโทรศัพท์มาเล่นก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็ค่อยรู้ว่าอ๋อเขาเป็นเส้นเลือดในสมองตีบเนี่ยระยะที่2ค่ะจริงๆเป๊ะมันเกี่ยวกับที่เอาแอลกอฮอล์ไปฉีดไปหยอดในหูเนี่ยที่หลายคนที่สงสัยไม่น่าเกี่ยวเพราะว่าคุณหมอไม่ได้บอกว่าเกี่ยวใช่ค่ะหรือว่าน่าจะหูเนี่ยน่าจะเป็นความดื้อส่วนตัวแต่ว่าสมองเนี่ยคือเหมือนเป็นมาระยะนึงเลยแต่ว่าคือคุณหมอก็ถามว่ามีออกอาการอะไรไหมเวลาอยู่บ้านแต่ว่าปกติค่ะแม้กระทั่งตอนกลางคืนนั้นก็ยังคุยปกติเขาบอกว่าปกติอะระยะแรกมันจะเหมือนกับพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแหละหรือว่าเดินเซอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือคุณพ่อคุยพูดรู้เรื่องทุกอย่างแล้วก็เดินปกติก็จะมีคืนไม่ใช่เช้าวันนั้นใช่ค่ะที่แบบว่าอาจจะแบบสื่อสารไม่ค่อยปกติแล้วก็หน้าเบี้ยวอะไรเงี้ยเรามีถามคุณพ่อไหมว่าตอนที่เขาเป็นตอนแรกแต่ที่เขาไม่ได้บอกเราเกิดขึ้นบ้างไหมเขาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนข้างแขนข้างซ้ายบริเวณซ้ายเขาอะชาแต่เขารู้สึกคือเขารู้สึกว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นแบบเน็บกินนะคะแบบว่านั่งนานหรือว่าเล่นโทรศัพท์นานมือก็เลยชาอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่ได้เอะใจว่าเขาจะเป็นเส้นเลือดในสมองตีบค่ะซึ่งอันนี้ก็คืออันตรายมากถ้าเกิดใครดูอยู่คือต้องรีบเช็คนะคะถ้าแบบเริ่มชานี่คืออาจจะเป็นได้อันนี้เป็นครั้งแรกที่เข้าไปครั้งแรกตั้งแต่หนูจำความได้แต่ก่อนหน้านั้นไม่ทราบค่ะแต่ว่าตั้งแต่แบบหนูจำความได้ก็คือปกติพ่อไม่ค่อยป่วยค่ะICU น่าจะประมาณ4วันแล้วก็ออกมาห้องพักธรรมดาอีก4หรือ5วันนี่แหละค่ะอยู่ประมาณ1อาทิตย์ค่ะเราจะไปหายไหมคะในฐานะที่เป็นแบบผู้ที่แค่เสาหลักของบ้านเราเลยทั้งบ้านเลยแล้วก็อยู่คุณพ่อก็ชีวิตก็เลยแบบนี้ให้กำลังใจแต่ว่าคือเราทำหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วที่ตอนแรกหนูโพสเพราะว่าเอาละคือว่าอ่ะเราก็ทำหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วคือเรารักพ่อเนาะเต็มที่เหมือนคุณพ่อหนวดผมก็มีภาวะการเต้นของใจชาด้วยหลังจากที่ต้องออกก็ต้องออกรอบแรกได้อยู่แล้วก็คือออกมาพักห้องปกติแล้วก็หัวใจเต้นช้าลงหนูไม่ได้ไปแล้วไม่ได้ขอโทษนะคะ
ขอโทษด้วยเหมือนมองหน้าพี่แซคด้วยแหละโอ้ยดูให้กำลังใจก็ไม่ได้ตอนนี้อ่ะเป็นว่าเราก็อ่ะตอนนี้ก็เต็มที่ค่ะก็ดูตามอาการค่ะคุณหมอก็จะให้ไปตรวจทุกๆอาทิตย์ค่ะแล้วก็เรื่องหัวใจเหมือนต้องทำสลีปเทสด้วยเพราะว่าในขณะที่หลับมีเหมือนหยุดหายใจค่ะใช่ก็เลยตอนนี้ได้คิวน่าจะ 2-3 วันนี้แล้วค่ะต้องเข้าไปทำแล้วตอนนี้คุณพ่อเองตัวคุณพ่อเองเป็นยังไงบ้างคะกำลังใจดีไหมกลับไปอยู่บ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดีขึ้นนะคะคือเขาเป็นคนดื้อค่ะเขาก็จะไม่อยากอยู่โรงพยาบาลอยู่แล้วพอกลับมาบ้านอะไรเงี้ยเขาก็ดูแฮปปี้ขึ้นก็เหมือนคือเขาโรงพยาบาลบอกว่าให้กายภาพอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเดินทุกๆเช้าวันละ10นาที20นาทีอะไรเงี้ยค่ะมีอะไรที่สุขสั่งห้ามเป็นพิเศษหรือว่าห้ามเลยน่าจะเป็นอาหารเพราะว่าคอเลสเตอรอลสูงเกือบ300ค่ะซึ่งปกติคนเราต้องประมาณ70 80ไม่เกินใช่แต่เขาแบบ300เขาก็เลยให้ลดอาหารค่ะแล้วก็ไขมันน้ำตาลเพราะว่าอีกนิดเดียวค่ะแบบถ้า 6.5 ก็คือเป็นเบาหวานอะไรเงี้ยแต่คุณพ่อยังไม่ถึง 6.1 ต้องลดอาหารไปสุดๆเลยมีความรู้ทางด้านการแพทย์เยอะมากเลยเพิ่มขึ้นทั้งกฎหมายทั้งการแพทย์เลยค่ะความที่คุณพ่อดื้อเราเองต้องแบบเข้มงวดกับเขาเลยไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่ได้เข้มงวดนะหนูเป็นคนที่บอกเขาเลยว่าถ้าดื้อก็ถ้าต้องไปนอน ICU อีกก็ต้องไปนอนนะอะไรเงี้ยเราใช้แบบหมดดุนิดนึงไม่งั้นเขาไม่ยอมอะไรเงี้ยค่ะเมื่อวานก็จะกินกาแฟหนูก็แบบไม่ได้กาแฟคืองดไม่ได้อะไรเงี้ยต้องแบบต้องดุค่ะใครดูแลคะแม่อ้อยบ้านหรือว่าที่บ้านดูแลพ่อเป็นแม่เขาก็อยู่บ้านหลังเดียวกันกับแม่นะคะแต่ว่านอนคนละห้องแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม่นะคะเพราะว่าแม่ก็จะคอยมาแอบดูว่าทำไมพ่อเดินเยอะเช้านี้มันเดินเยอะเกินไปแล้วนะอะไรเขาก็จะเป็นห่วงแต่นางเรื่องใช้โทรศัพท์เล่นอะไรเงี้ยคือนางคือหนูงงมากคือหนูไม่ทราบว่ากรณีคนอื่นเป็นยังไงแต่คือของพ่อหนูอ่ะเขาสื่อสารได้ตรงเนี้ยคุณหมอก็เลยยังไม่กล้าแบบทำอะไรมากก็เลยให้ยาค่ะใช่เพราะไม่ได้ถึงขั้นแบบสื่อสารไม่ได้อาการหน้าเบี้ยวหรือการทรงตัวที่กลับมาดีกว่าเดิมกลับมาคืนแรกเลยที่นอน ICU พอแบบว่าเอ็กซเรย์สมองแล้วคุณหมอให้ยาแล้วเขาก็หลับไปใช่ไหมคะตื่นมาดึกๆอะไรเงี้ยหนูเข้าไปเยี่ยมอ่ะก็คือว่าหน้าปกติละแต่ว่าการสื่อสารช้านิดนึงและการซีกซ้ายที่บอกว่าไม่ค่อยมีแรงนี่คือดีขึ้นไหมตอนแรกยังไม่ดีค่ะแต่ว่าทุกวันนี้เขาทำกายภาพเองคือจากที่โทรศัพท์เขาอาจจะแบบถ่ายติ๊กต็อกข้างนี้เนาะเขาก็เปลี่ยนมาถ่ายข้างนี้มันก็เลยหายเร็วแต่ว่าการกายภาพคิดถึงงานคิดถึงอะไรใช่ไหมคิดถึงแบบเขาคงอยากแบบว่าใช้ชีวิตเหมือนเดิมขับรถได้หรือว่าไปไหนได้เพราะว่าตอนนี้คือขับรถไม่ได้ค่ะคุณหมอห้ามแล้วก็เดินทางไม่ได้หรือว่าอากาศร้อนๆก็ไม่ได้เดี๋ยวเป็นสโตรกอีกค่ะขอดูแลอย่างดีค่ะคุณหมอก็สั่งหนูก็ต้องห้ามก็ต้องคอยทำให้กำลังใจแบบนี้คุณพ่อไม่คือจริงๆอ่ะที่หนูแบบเศร้าๆเพราะว่าเขาร้องไห้เขากลัวไม่คือพ่อร้องไห้แบบเขากลัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็กลัวแล้วเราก็เห็นพ่อเราร้องไห้เราก็จะร้องตามอะไรอย่างเงี้ยปกติพ่อไม่ร้องไห้ไม่ร้องแล้วอันนี้คือเขาแบบนอน ICU คือแรกเขาร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยเขากลัวเหรอคะใช่ค่ะก็คงกลัวเขาคงไม่รู้ว่าแบบทำไมเขาถึงต้องมานอนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาขยับข้างซ้ายยังไม่ได้ด้วยตอนแรกๆอะค่ะเขาก็กลัวมากเขาก็ร้องไห้แล้วหนูก็แบบช็อกไปเลยเห็นพ่อร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยถ้าดูแลในการรักษาหมอมันยังไม่เคยพูดเลยนะว่าจะหายขาดมีแต่บอกว่าต้องกินยาไปตลอดแล้วก็ช่วงเดือน2เดือนแรกอะค่ะไม่อยากให้ไปไหนหรือทำอะไรเลยก็คือเขายังบอกว่าหลังปีใหม่ค่อยว่ากันว่าสามารถไปไหนได้บ้างใช่ค่ะแต่ว่าเขาก็อยากจะให้แบบคือเขากลัวว่าถ้าทำอะเลือดมันจะไม่ไปเลี้ยงสมองแล้วคือเดี๋ยวจะน็อกไปอีกแล้วทีเนี้ยถ้าสื่อสารไม่ได้หรือกลับมาไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะหนักใช่ตายอยู่เพราะดูคนเดียวเลยใช่ค่ะเขาก็ดื้อไม่ได้ทำประกันเลยแล้วหนูพ่อก็ดื้อค่ะเขาเป็นสายดื้อเขารู้สึกว่าเขาแข็งแรงแล้วหนูพ่อคือก็หลายบาทอยู่แต่ก็ดูน้องลูกดูแลพ่อได้ใช่หนูว่าเสียเงินไม่ได้ซีเรียสค่ะแต่ไม่อยากให้ป่วยมากกว่าใช่ค่ะตอนนี้คือยังกังวลอะไรเป็นพิเศษไหมคะสำหรับคุณแม่หนูก็ไม่ได้กังวลคุณพ่อแหละเพราะว่าตอนนี้เขาค่อนข้างเชื่อฟังเพราะว่าเขาก็กลัวเหมือนกันใช่ก็ไม่ได้กังวลอะไรค่ะแต่ว่ากังวลกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นมากกว่าว่าแบบ
โอ้เดี๋ยวก็คนนี้คือน้องชายหนูแขนหักแล้วก็มาคุณพ่อเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็หนูก็ไม่รู้ว่าอาทิตย์หน้าหรือเดือนหน้าหนูจะเจออะไรอีกอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่กังวลปกติเป็นคนที่ไม่ได้กังวลเรื่องอนาคตเลยแต่ทุกวันนี้คือกังวลแหละเพราะว่ามันน่ากลัวมากค่ะแบบตื่นมาหนูคุยกับพ่อตอน 3:00 ตื่นมา 11:00 นก็คือคุณพ่อแบบหน้าเบี้ยวอะไรเงี้ยเป็นเส้นเลือดสมองตีบหนูก็เลยรู้สึกว่ามันน่ากลัวแสดงว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราเจอเรื่องอะไรที่มันหนักๆ10 ปีโหหนักตั้งแต่ปีที่แล้วเลยค่ะหนักไม่พักเลยค่ะมีหาที่พึ่งทางใจมั้ยหมอดูนี่ต้องพักเลยเพราะว่ายังไม่มีใครแม่นวัดเหรอคะก็ไปช่วงนึงก็ไปปฏิบัติธรรมฟังธรรมแต่ว่าคนพบมาแล้วว่าการปฏิบัติธรรมสามารถทำได้ที่บ้านคือการอยู่กับจิตก็เลยแบบไม่ได้ไปวัดแหละแต่ก็อยู่ที่บ้านเลยค่ะบางอาการคุณพ่อเป็นอย่างเช่นเรื่องหูนะคะแต่ว่าคันแล้วออกไปหยอดต้องระวังอันนั้นเขาทำตอนสมัยเล่นละครนะคะแต่ว่ามันเพิ่งมามีผลปัจจุบันคือไม่ได้ทำนะเวลานี้ค่ะคือทำช่วงเล่นละครแล้วก็พอผ่านมาสัก 3-4 ปีอะไรเงี้ยเขาค่อยมารู้สึกว่าไม่ได้ยินใช่ค่ะมันเพราะมันทะลุเขาก็เลยแบบต้องใช้เครื่องช่วยฟังเครื่องช่วยฟังนี้ก็ต้องใช้ตลอดต่อให้ผ่าตัดนะคะก็ไม่ได้ทำให้ได้ยินเสียงเพราะว่าการผ่าตัดจะช่วยปิดรูที่ทะลุเพื่อไม่ให้เวลาสระผมแล้วน้ำเข้าหูแล้วขึ้นสมองช่วยได้แค่นั้นค่ะเท่ากับว่าตอนนี้คือต้องใส่เครื่องช่วยฟังตลอดชีวิตแล้วก็กินยาเนี่ยแหละค่ะเส้นเลือดสมองตีบตลอดพ่อฟังได้เต็มร้อยไหมคะหรือว่าหนูว่าไม่เต็มสำหรับหนูก็คือต้องตะโกนแบบระดับหนึ่งเลยใช่แต่เขาก็ดื้อใส่บ้างไม่ใส่บ้างทุกวันนี้ค่ะแต่ก็ยังมีนะที่คุณพ่อแบบว่าอารมณ์อะไรไม่ทำให้เราใช่แต่ว่าเขาขยันเดินค่ะแล้วก็ขยันถ่ายติ๊กต็อกมือซ้ายมากอันนี้ชื่นชมใช่หลายคนชื่นชมหนูแหละว่าดูแลครอบครัวดีขอบคุณค่ะก็กำลังใจจากแฟนเยอะอ๋อขอบคุณทุกคนมากค่ะขอบคุณพี่ๆชาวเน็ตแล้วก็แฟนคลับด้วยค่ะที่ส่งกำลังใจมาให้หนูรู้สึกว่าพอมีเรื่องที่มันหนักๆอะไรเงี้ยคือทุกคนก็จะแบบมาให้กำลังใจเราทุกๆปีเลยก็จะเกิดเรื่องสักอย่างกับเบสอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็จะมาให้กำลังใจหนูอะไรเงี้ยขอบคุณมากค่ะแล้วก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงหรือตอบแทนยังไงแต่ว่าก็อยากจะบอกว่าคือหนูก็จะเป็นศิลปินนักแสดงยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ที่แบบว่าเป็นแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้เจอทุกคนหรือว่าได้ตอบแทนอะไรเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูยินดีมากเพราะว่าหนูไม่รู้ว่าหนูจะขอบคุณยังไงแล้วอ่ะคือมันคือกำลังใจคือเยอะมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ